สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำเพาะเห็ดฟางในตะกร้าแบบง่ายๆค่ะเราก็เตรียมฟางมาแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ1คืนหรือ2คืนค่ะน้ำที่เรานำมาใช้ก็เป็นน้ำเปล่าน้ำธรรมดาค่ะเพื่อให้ฟางนั้นเกิดความชุ่มชื้นค่ะเมื่อเราแช่แล้วเราก็ต้องนำภาชนะมาปิดฟางแล้วก็ใช้อะไรหนักๆมากดทับไว้ค่ะฟางจะได้อิ่มตัวนะคะแช่ทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ1คืนหรือ2คืนนะคะนี่คือเชื้อเห็ดฟางนะคะวิธีผสมเชื้อเห็ดฟางนะคะเริ่มแรกเราก็ฉีกทงออกก่อนนะคะเมื่อฉีกทงออกเสร็จแล้วนะคะเราก็นำเชื้อเห็ดฟางตัวนี้นะคะมาขยี้ออกนะคะเชื้อเห็ดฟางหนึ่งก้อนนี้นะคะจะสามารถทำได้1ตะกร้านะคะก็ทำเป็นชิ้นเล็กๆนะคะไม่ต้องทำให้ละเอียดนะคะเพราะว่าถ้าเราทำละเอียดมากเวลาที่เรานำไปใส่ขอบตะกร้านี้ก็จะใส่แล้วก็จะใส่ได้ช้าค่ะรู้สึกว่าหม้อนี้จะใบเล็กไปค่ะง่ายดีพอเราขยี้เสร็จแล้วนะคะเราก็นำอันนี้คือปุ๋ยคอกนะคะทำปุ๋ยคอกนะคะสัก2กรัมค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือแกลบที่เราเรียกว่าลำข้าวนะคะอาจจะมีเสียงเด็กสักนิดนึงนะคะแต่ว่าอย่ารำคาญนะคะเด็กๆ เขากำลังเล่นสนุกกันค่ะอันนี้ก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่ประมาณกำหนึ่งก็พอค่ะแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเมื่อเชื้อเห็ดฟางคลุกเคล้ากันให้เข้ากันแล้วนะคะเราก็นำตะกร้านะคะนำตะกร้าตัวนี้นะคะตะกร้าตัวนี้ก็จะมี7ช่องแล้วเราก็จะใส่ตรงนี้แล้วก็ข้างบนค่ะเรานำฟางที่เราแช่ไว้นี่นะคะอันนี้ฟางข้าวที่เราแช่ไว้แล้ว2คืนค่ะเราก็นำมาใส่ตะกร้าเลยนะคะพอได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็นำเชื้อเห็ดฟางมาใส่ตามร่องนี้นะคะนำเชื้อเห็ดฟางมาใส่ตามร่องนี้นะคะร่องแรกไม่ใส่นะคะใส่ร่องที่2ค่ะเราทำช่องที่1เสร็จแล้วค่ะเราก็ใส่เชื้อเห็ดฟางรอบช่องที่1หมดทุกช่องเลยนะคะต่อไปเราก็นำฟางมาใส่อีกค่ะนำฟางมาใส่ในช่องอันนี้จะเป็นช่องที่2นะคะทีนี้ไม่ต้องกดฟางลงแรงๆนะคะเพราะว่าจะไปกดทับเชื้อเห็ดฟางให้แตกออกจากกันค่ะฟางตัวนี้นะคะจะช่วยในการขับความร้อนออกมาให้เห็ดฟางนั้นออกดอกได้ดีค่ะพอได้ปริมาณเต็มที่แล้วนะคะเราก็นำเชื้อเห็ดฟางเนี่ยค่ะมาใส่ตามช่องนะคะเ
เป็นขั้นตอนวิธีการทำแบบง่ายๆค่ะสำหรับใครที่ไม่มีพื้นที่ในการเพาะเห็ดฟางเราก็สามารถทำแบบนี้ได้ค่ะก็ประหยัดพื้นที่ในการเพาะปลูกเห็ดฟางได้นะคะช่องที่2ก็จะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเชื้อเห็ดฟางที่เราทำใส่ช่องที่2ค่ะต่อไปเราจะทำช่องที่3ค่ะเราก็นำฟางที่เราแช่ไว้มาใส่ในตะกร้าเหมือนเดิมค่ะทำฟางในลักษณะที่เป็นวงกลมนะคะจะได้ทำง่ายๆค่ะพอเรานำฟางมาใส่ในช่องที่3เต็มพอประมาณแล้วเราก็นำเชื้อเห็ดฟางค่ะมาใส่ตามช่องตะกร้าเหมือนเดิมค่ะการเลือกตะกร้าก็สำคัญเหมือนกันนะคะถ้าเราใช้ตะกร้าในตาที่ทีดอกเห็ดฟางที่ออกมาก็จะดอกเล็กค่ะแต่ถ้าเราใช้ตะกร้าที่ตาใหญ่หน่อยก็จะออกเห็ดฟางก็จะออกดอกใหญ่ค่ะสวยค่ะแต่ว่าถ้าเลือกตะกร้าที่ช่องใหญ่เกินไปจะทำให้นำเชื้อเห็ดฟางมาใส่ในช่องยากค่ะช่องที่3เราก็ใส่เชื้อเห็ดฟางจนเต็มแล้วค่ะแล้วเราก็นำฟางนั้นนะคะมาทับอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นชั้นที่4นะคะใส่จนเต็มพอดีค่ะชั้นที่4เราก็นำเชื้อเห็ดฟางที่เหลือทั้งหมดนี้นะคะมาใส่โปรยข้างหน้านี้ค่ะแล้วเราก็นำฟางมาไว้ด้านบนนะคะก็นำมาคลุมเล็กน้อยค่ะไม่ต้องคลุมเยอะนะคะก็ตกแต่งขอบตะกร้าให้สวยงามค่ะเท่านี้แหละค่ะเสร็จแล้วค่ะก็เป็นวิธีง่ายๆในการทำเพาะเห็ดฟางในตะกร้านะคะก็จะใส่เห็ดฟางทั้งหมด1 2 3 4ก็เป็นชั้นด้านบนนะคะก็จะใส่เห็ดฟางทั้งหมด4ชั้นด้วยกันค่ะแต่ว่าจะมีช่องตะกร้าตรงนี้7ช่องค่ะโดยเราใส่เชื้อเห็ดฟางสลับช่องนะคะสลับช่อง4ชั้นด้วยกันค่ะ